ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการจะดำเนินการเนี่ยนะครับทางคดีอย่างเข้มงวดทีเดียวท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับมีการประชุมเพื่อเพิ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแล้วก็เตรียมแผนค้นวัดนะฮะกดดันพระธรรมชโยนะครับเมื่อวานนี้ฮะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตำรวจประชุมกันเครียดเลยทีเดียวนะคุณที่สภ.คลองหลวงนะฮะในห้องประชุมนี่ไปประชุมถึงสภ.คลองหลวงเลยนะฮะหลังจากที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลและท่านพลตำรวจตรีชัยพลฉัตรชัยเดชนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล4พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ได้ไปร่วมกันประชุมวางแผนการตรวจค้นกดดันจับกลุ่มพระธรรมชโยนะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ไปแล้วนะฮะ เพราะว่าท่านเจ้าคณะปทุมธานีตั้งให้แล้วเรียบร้อย นะฮะหลังจากที่ศาลออกหมายจับแล้วก็หมายค้นโดยที่ผ่านมา2วันเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่มีการตรวจค้นจับกลุ่มมีเพียงการเพิ่มข้อหาที่เกี่ยวข้อง43ข้อหาอย่างที่ผมบอกกลุ่มไปแล้วเนี่ยนะฮะโดยที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยมีทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานกรมทรัพยากรธรรมชาติตำรวจป่าไม้นะครับซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้เข้าไปตรวจค้นบ่อบาดาลในวัดตามหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับที่ให้พันตำรวจโทสุชัยแสงส่องรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.คลองหลวงเนี่ยนะครับเป็นผู้นำหมายตรวจค้นไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยไปตรวจค้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้พบโรงสูบน้ำบาดาล1แห่งโรงเก็บน้ำ1แห่งท่อสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พบความผิดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต่างโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่เมื่อวานนี้เข้าไปเลยนะจริงๆจังๆถามว่าสำคัญไหมอะไรยังไงแค่ไหนบ่อบาดาลเนี่ยก็เป็นน้ำนะเป็นน้ำเลี้ยงทั้งวัดนะคุณจะเก็บกักจะดูดมาจากใต้บาดาลเนี่ยไม่ขออนุญาตสักคำนะฮะแล้วก็โอ้โหไม่แท่งสูบท่อสูบขนาด12นิ้วเนี่ยก็12นิ้วมันฟุตหนึ่งอะคุณท่อขนาดเนี้ย คิดดูแล้วกันว่าเอาน้ำไปขนาดไหนนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ไปตรวจสอบนะครับทั้งเรื่องของบ่อบาดาลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของผิดกฎหมายอื่นๆแล้วก็ล่าสุดพนักงานสอบสวนก็มีการสรุปสำนวนการประชุมนะครับก็คือเรื่องของการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตถึง61คดีนี่ดูจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะในวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับตอนแรกผมบอก43ใช่ไหมวันนี้เพิ่มมาอีก61แล้วก็คดีบุกรุกนำสายไฟฟ้าลุกล้ำทางสาธารณะอีก7เมื่อวาน43วันนี้ปลูกสร้าง61บวกสายไฟอีก7รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้โดนไปเหนาะๆ111คดีแล้วครับคุณโอ้ย